ควันหลงจากการอภิปรายงบประมาณเมื่อ17 18 19ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการโหวตสวนมติพรรคนะฮะก็ไปเกิดขึ้นที่พรรคอนาคตใหม่นะครับก็คือคุณกวินนาถตาคีเป็นสสชลบุรีเนี่ยนะฮะก็เมื่อวานนี้ครับคุณปิยบุตรแสงกนกกุลนะสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เลขาธิการของพรรคอนาคตใหม่นะฮะก็ได้นำสส14คนมาร่วมแถลงข่าวชี้แจงสถานการณ์ภายในพรรคนะฮะกรณีของคุณกวินนาถเนี่ยใช่ก็คือเมื่อวานอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยก็ชี้แจงแหละว่าในชั้นต้นเนี่ยสั่งให้คุณกวินนาถเนี่ยหยุดก็คือร่วมไม่ต้องมาสั่งสังกัดกับพรรคอนาคตใหม่ทุกอย่างหยุดไปก่อนกิจกรรมอนาคตใหม่ไว้ทั้งหมดเลยเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าผิดวินัย2มีการโหวตสวนมติพรรคใน2ครั้งในรอบ3วันเลยนะครับผมก็คือครั้งแรกวันที่17ตุลาคมนี้โหวตสวนเรื่องพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลครับแล้วก็วันที่19ตุลาคมนี้โหวตรับร่างพรบงบประมาณก็คือในส่วนของเรื่องโทษวินัยจริงๆเนี่ยอนาคตใหม่เขามี4ระดับก็คือ1ตักเตือน2ภาคทันแล้วก็3ตัดสิทธิ์บางอย่างแล้วก็4ก็คือว่าไล่ออกหรือว่าให้ลาออกสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้กระบวนการมันจะเดินไปอย่างนี้นะคือว่าเดี๋ยวกรรมการวินัยของอนาคตใหม่เนี่ยเขาจะสอบข้อเท็จจริงก่อนพอสอบเสร็จเนี่ยเขาจะเสนอให้ที่ประชุมกรรมการบริหารชุดใหญ่ไปชี้ขาดอีกทีนึงก็เดี๋ยวก็รอต่อว่าที่ประชุมจะว่ายังไงก็คือแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องรอให้เสร็จวันพุธที่23ตุลาคมก่อนคือเลือกตั้งซ่อมเขต5นครปฐมต้องให้จบก่อนก็คือตอนนี้เขายังยุ่งอยู่เรื่องหาเสียงนี่ฮะอาจารย์ปิยบุตรก็บอกเลยนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการยกมือการพิจารณาอะไรต่างๆของสสเนี่ยแน่นอนตามรัฐนูลเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์จะพิจารณาอะไรก็โอเคอ่ะแต่ว่าการมาอยู่ในพรรคการเมืองเนี่ยมันก็ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ของพรรคการเมืองด้วยไม่งั้นจะมีพรรคการเมืองไปทำไมคือผมขอโทษอ่ะคุณถ้าเกิดคุณไม่ทำตามมติพรรคไม่ทำตามพรรคแล้วคุณจะมาอ๋อมาอยู่เฉยๆว่างๆก็อยากจะโหวตสวนก็สวนเหรอตลกเนอะแปลกแล้วบอกว่าเนี่ยที่ต้องเพราะเดี๋ยวเพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่มันก็คนในพื้นที่ทั้งนั้นแหละครับที่ได้รับประโยชน์อ๋อถามว่าเป็นฝ่ายค้านแล้วโหวตสวนรัฐบาลคนในพื้นที่จะไม่ได้ประโยชน์เหรอมันไม่เกี่ยวคือถ้าแค่กฎขอโทษนะแค่กฎกติกาในพรรคคุณยังทำไม่ได้อะแล้วคุณจะไปรักษากฎกติกาในภาพรวมภาพใหญ่ได้ยังไงถ้าอย่างนั้นก็บอกไปเลยเอาก็ไม่ต้องมีมติพรรคงั้นเพื่อไทยไม่ต้องมีมติพรรคมันก็ไม่ได้ไงไม่ได้อาจารย์ปิยบุตรก็ขอโทษพี่น้องประชาชนชลบุรีเลยบอกอุตส่าห์เลือกสสของพรรคมาเพราะว่าเชื่อนโยบายไงนะเป็นผมนะถ้าผมเป็นพรรคนะผมขับออกจะไปอยู่พลังแผ่นดินก็ไปอ่ะก็เรื่องนี้นะปรากฏว่าช่วงบ่าย3โมงครับคุณกวินนาถก็ไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่โรงแรมเซ็นทรัลแกร์ลาดพร้าวนะกรณีนี้เลยฮะคุณกวินนาถเนี่ยฮะก็บอกว่ายืนยันว่าตัวเองไม่ใช่งูเห่าสีส้มนี่แต่ว่าการโหวตสวนมติพรรคเป็นแค่วาระแรกนี่ฮะซึ่งกว่าร่างกฎหมายก็มันจะผ่านก็ต้อง3วาระมาดูกันอีกทีนึงพวกผมก็งงกับแกนะคือเมื่อวานทนายหนูเนี่ยเขาเคยเป็นทนายมาก่อนชื่อหนูอายุยังไม่เยอะนะ28ปีเองรุ่นใหม่ไฟแรงก็จริงๆเขาให้เหตุผลว่าสาเหตุที่รับหลักการวาระแรกเนี่ยเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้ทีมงานในพื้นที่เนี่ยทำงานที่จังหวัดชลบุรีแต่ว่าเหตุผลมันก็ยังผมว่ามันฟังไม่ค่อยขึ้นนะสำหรับผมผมค่อนข้างกลัวมันไม่ฟังไม่ค่อยขึ้นก็บอกว่าประมาณว่าในพื้นที่ชลบุรีเนี่ยยังต้องการน้ำไฟประปาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทำไมแล้วถ้าไม่โหวตน้ำไฟประปาจะหยุดถ้าโหวตให้รัฐบาลก็จะได้ทำงานง่ายไงนึกถึงประชาชนเดี๋ยวก่อนถ้าไม่โหวตรัฐบาลน้ำไฟที่เขาไปนี่มันจะดับหมดเอาไปก็ไม่ใช่อีกใช่ไหมก็อย่างนี้เมื่อวานทนายนู้นเนี่ยก็สาบานต่อหน้าไฟนะว่าไม่ใช่งูเห่าสาบานมาอีกแล้วไม่ใช่งูเห่าไม่ได้รับเงิน10ล้านถ้าเกิดมีหลักฐานเนี่ยให้ออกมาแฉเลยแล้วก็บอกว่าตอนนี้ชะตากรรมก็คือว่าโดนถีบออกจากกลุ่มไลน์ทุกกลุ่มใช่จริงๆก็คือว่าโดนถีบออกจากไลน์ทุกกลุ่มนะครับแล้วก็ยืนยันว่าถึงแม้ว่ามันจะมีกระแสกดดันให้ลาออกยังไงก็ไม่ออกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมติพักขับออกก็ยอมรับอ้าวก็ทำมติพักขับออกผมก็ยังไม่รู้คืออย่างนี้ผมเคารพในความคิดเห็นของเขาในหลักการยืนส่วนตัวของเขาครับแต่ว่าเมื่อคุณอยู่ในพักการเมืองนึงแล้วเนี่ยมติพักก็ต้องสำคัญแล้วมติพักก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรในการที่จะว่าถ้าทำมติพักก็มันจะมีผลอะไรดิมันไม่เห็นมีอะไรเลยแต่เข้าใจเขานะเห็นใจแต่ว่าผมว่าถ้าเป็นผมจะขับออกไปเถอะไปอยู่พักไหนก็ได้ก็คือในทางเทคนิคใช่ไหมถ้าเกิดว่าลาออกสมาชิกภาพสสมันสิ้นไปก็ย้ายพักไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดโดนไล่ออกเนี่ยยังมีเวลา30วันในการย้ายพักแล้วก็หลังจากนี้จริงๆเนี่ยอนาคตใหม่ตอนนี้
ถ้าเกิดเป็นเรือนี่ถือว่ากำลังโดนมรสุมเลยนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีกรรมการบริหารอีกคนนึงลาออกชื่อคุณนิรามานทุไลมานคนนี้ท่านลาออกจากกรรมการบริหารแต่ว่ายังไม่ลาออกจากสสนะให้เหตุผลว่ารับไม่ได้กับเรื่องโหวตไม่รับร่างกำหนดโอนกับอัตรากำลังพลแล้วก็เดี๋ยววันที่20พฤศจิกาเดี๋ยวมาลุ้นอีกรอบนึงคดีคุณธนาธรหุ้นสื่อว่ามันจะลามไปถึงเรื่องยุบพรรคหรือเปล่าทีนี้คนกำลังมองว่าตอนนี้อนาคตใหม่กำลังแพ้แตกทีนี้ผมข้อตรงๆก็ได้อนาคตใหม่เนี่ยถูกมองว่าเป็นพรรคการเมืองรุ่นใหม่ซึ่งค่อนข้างจะมีแนวคิดที่แบบสุดโต่งก็คือว่าเดินไรเดินเร็วเดินแรงเดินให้จบอะไรประมาณนี้คราวนี้มันก็เลยถูกกระแสโจมตีค่อนข้างง่ายมันโจมตีในเรื่องหลายเรื่องเนี่ยเขาบอกเวลาคุณจะตักข้าวใส่ปากเวลาคุณจะหุงข้าวตักข้าวใส่ปากคุณต้องมีประมาณสักสิบขั้นตอนตั้งแต่หุงข้าวกดเพราะฉะนั้นอนาคตใหม่เขาบอกหลายๆคนที่หวังนี่เตือนนะเขาบอกใจเย็นๆสังคมไทยไม่ใช่จะปฏิรูปอะไรได้ปุ๊บปั๊บต้องค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยอย่าไปคิดว่าปรากฏการณ์ธนาธรกับอนาคตใหม่เนี่ยหนุนเรามา50กว่าเสียง60เสียงเขาจะทำให้เราทำอะไรก็ได้ครับต้องค่อยๆเดินค่อยๆคิดใช่อันนี้ก็ฝากไว้เห็นด้วยไปหน่อยเนาะเห็นด้วยไปนิดนึงเห็นด้วยกับพี่แซนเพราะว่าในบางประเด็นมันออฟไซด์เกินไงแล้วท้ายสุดเนี่ยคนข้างหลังเขาตามไม่ทันพอตามไม่ทันเขาก็เลยรู้สึกว่ามันอันตรายเกินไปหรือเปล่าคุณต้องไม่ลืมว่าการที่เขามาอยู่อนาคตใหม่เขาไม่รู้หรือว่าจะเจอเรื่องอะไรข้างหน้าบ้างแต่พอเขามาเจอบางเรื่องบางราวซึ่งสูงเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเนี่ยนะเรื่องแบบนี้เนี่ยถอยได้ไหมเผาได้ไหมถ้ายังใส่เกียร์เดินหน้าอยู่มันก็ง่ายต่อการถูกโจมตีกันกลมใช่ไหมมันก็เป็นไปได้ที่สภาเนี่ยไม่มีมา5ปีนะฮะแล้วก็อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเราก็ทราบกันดีนะว่าก็อยู่ในกลุ่มของอาจารย์นิติราชนะที่มีแนวความคิดนะอีกแบบนึงนะแนวความคิดที่เรียกว่าคือต้องบอกว่าคือกลุ่มนิติราชเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาค่อนข้างจะแอนตี้กับเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารซึ่งมันวนเวียนอยู่บ้านเราบ่อยมากคราวนี้เขาก็จะมีแนวคิดหนึ่งค่อนข้างจะโลกสมัยใหม่นะแต่บางทีก็สังคมก็ยังไม่ยอมรับแล้วก็ต่อต้านสังคมบางส่วนหรือส่วนใหญ่อะไรก็ตามอย่างนะแต่ไม่ใช่หมายความว่าแนวคิดนั้นจะเลวร้ายหรือไม่ดีนะเพียงแต่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและอ่อนไหวแม้ว่าเขาจะทำเร็วเกินไปออฟไซด์กันไปก็ตามแต่ถ้ามันยังอยู่ในรัฐธรรมนูญเขาผิดด้วยหรอไม่ผิดคือรัฐธรรมนูญคุณพูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญคุณพูดได้แต่ว่าถ้าเกิดเมื่อลงมือแก้เมื่อไหร่เนี่ยนะหรือทำให้มันออกมาเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่อย่างนั้นอ่ะมันอาจจะถูกแต่บ้านเรามันเป็นเรื่องแบบนี้คุณกบมันเป็นเรื่องที่ขอโทษนะเราก็สาดน้ำลายใส่กันซะก่อนที่มันจะเป็นเรื่องเป็นราว